นี่แหละมีอะไรอีกไหมเออไปปฏิบัติสองท่านเนี่ยไปเห็นไปปฏิบัติในสระเนาะไปนั่งแล้วเดินจงกรมในสระดีนะในสระเนี่ยดีเป็นไงบ้างไหนเล่าประสบการณ์ดิเห็นไปแอบไอ้ลูกตาออกมากวาดกุฏิเอ้าสองคนที่ไปนั่งอยู่ในสระนู่นเนี่ยไปเดินจงกรมไปนั่งอยู่ในสระเป็นยังไงบ้างได้สัมผัสได้รู้สึกไงบ้างไหนเล่าให้ฟังที่ประสบการณ์ปฏิบัติไปอยู่ในสระครั้งดีนะมาช่วงน้ำแห้งเนี่ยมันเป็นไงบ้างอ่ะสัมผัสอะไรได้บ้างมันอุ่นค่ะอุ่นเนาะข้างบนมันก็สงบสงัดอะค่ะด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติด้วยธรรมชาติก็เอื้อแล้วก็จะเห็นจิตใจภายในแล้วก็เอาธรรมที่หลวงตาบอกมาว่านะคะมาพิจารณาเพราะเมื่อวานหลวงตาบอกว่ามันไปเป็นความว่างคือพอรู้หมดก็ไปเป็นความว่างเลยกับที่หลวงตาบอกว่าความรู้ของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าของทุกๆคนเนี่ยก็คือเป็นความรู้เดียวกันแต่ตอนแรกเราไปเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้พอเรารู้แล้วก็เหมือนเรารู้ว่างเนี่ยก็คือเป็นเราว่างแล้วพอเห็นว่ามันไม่มีของใครคือมันเท่ากันหมดเลยมันธรรมชาติก็พิจารณาอยู่ตรงนี้อะค่ะหลวงตาผู้พิจารณานั่นเนี่ยหลงหาทางออกผู้พิจารณานั่นเนี่ยหลงหาทางออกจากทุกข์อยู่ค่ะปล่อยวางผู้พิจารณาหาทางออกจากทุกข์เสียมันก็จะได้ไม่เหลืออะไรค่ะหลวงตาใจลึกลึกมันยึดถือมีตัวเราพิจารณายึดถือให้ตัวเราออกจากทุกข์มีตัวเราอยากออกจากทุกข์ปล่อยวางเสียเดี๋ยวนี้เลยปล่อยวางผู้พิจารณาปล่อยวางผู้อยากออกจากทุกข์ปล่อยวางผู้ดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์วางหมดใจไม่เหลืออะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ปรารถนาอะไรเลยแม้แต่พระนิพพานวางหมดใจเดี๋ยวนี้เลยเมื่อมันสิ้นสุดการพยายามความเหน็ดเหนื่อยในใจความทุกข์ที่ยังเป็นความทุกข์ที่หาทางออกจากทุกข์มันก็หมดสิ้นไปเลยถ้ายังมีตัวเราดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ยากลำบากก็ยังมีอยู่ในใจอยู่วางหมดใจแล้วจะเหลืออะไรไม่เอาอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยที่หลวงปู่ชาสุภโทพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่าอยากเป็นอะไรเลยอย่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเลยอย่าอยากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยอย่าอยากเป็นพระอรหันต์เลยมันจะทุกข์มากอย่าอยากเลยอย่าอยากเป็นอะไรเลยแม้แต่อยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังทุกข์มากเลยปล่อยวางความอยากเสียหมดสิ้นอย่าอยากเป็นอะไรเลยความทุกข์ทั้งมวลก็หมดสิ้นไปเลยไม่เหลืออะไรเลยก็ในใจยังมีการชั่งใจอยู่ยังมีความชั่งใจยังใช้ความพยายามอยู่ยังไม่ได้วางความพยายามยังไม่ได้วางความชั่งใจยังใช้ความพยายามจะให้มันเป็นวางความพยายามที่จะให้เป็นอะไรเสียวางความชั่งใจที่จะเข้าใจตามที่หลวงตาพูดเสียวางหมดใจวางใจไปด้วยวางหมดใจแล้วก็วางใจไปด้วยมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรไม่เหลืออะไรที่หลวงปู่ดุลย์อัตตโลว่าเราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อถึงความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร
จากความมีไปถึงความไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรไม่เป็นอะไรเลยขอบพระคุณหลวงตาค่ะมีอะไรที่ยังห่วงกังวลอีกไหมต้องไปดูแลรับผิดชอบอีกไหมมีไหมมีอะไรที่ยังห่วงกังวลไม่ได้ห่วงค่ะแค่มีหน้าที่ว่าต้องดูพ่อค่ะดูพ่ออยู่แม่เนี่ยแม่ตอนนี้แม่ยังแข็งแรงดีค่ะมีแต่คุณพ่อที่ไม่ค่อยสบายคนอื่นไม่มีแล้วเหลือพ่อกับแม่ใช่ค่ะต้องให้กลับไปดูพ่อกับแม่ก่อนไม่งั้นจะให้แม่ชีก็มากวนหัวให้ค่ะต้องกลับไปดูพ่อกับแม่เพราะยังมีห่วงถึงแม้จะปล่อยวางหมดแล้วแต่แท้จริงมีห่วงมีความยึดถืออยู่ในวันที่สิ้นพ่อแม่เราก็จะต้องเสียใจร้องไห้มากนั่นแหละคือความยึดถือเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็ต้องพัดพากการพัดพากจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกแต่ถ้าสิ้นพ่อแม่แล้วก็หมดห่วงสิ้นพ่อแม่แล้วเราก็จะเศร้าอยู่นานไม่ใช่หมดทุกสิ้นพ่อแม่แล้วก็จะเศร้าอยู่นานเหรอคะคือหลวงตาคะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่กับที่บ้านแต่เหมือนเราอะทำหน้าที่แต่ลึกๆอาจจะยึดโดยที่เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักแบบเราไม่ได้รักแบบยึดอะค่ะคือบางทีก็รู้สึกเฉยๆอะค่ะเฉยๆมันคือเมื่อก่อนนี่มันเฉยๆมันอยู่ในอารมณ์เฉยอ๋อค่ะไม่ได้พิจารณาค่ะเราต้องพิจารณาถึงความพัดภาคที่เรารู้สึกเฉยๆกับพ่อแม่อยู่ในบ้านไม่ยึดติดใครเฉยๆมันอยู่ในอารมณ์เฉยๆไม่ได้สิ้นยึดถือต้องพิจารณาถึงความเกิดต้องตายเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็ต้องพัดพาต้องพัดพาจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกคือตอนนี้ก็พิจารณาตรงนี้ไปใช่ไหมคะหลวงตาความผัดผ้าใช่แล้วค่ะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายความผัดผ้าจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกหนีพ้นที่เรารู้สึกว่าเราเฉยๆพ่อแม่ครอบครัวไม่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรแต่จริงๆเราอยู่ในอารมณ์เฉยไม่ได้รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะขอบพระคุณหลวงตาค่ะหลวงตาแต่หนูไม่ได้มีอะไรติดในชาตินี้ใช่ไหมคะที่ไม่มีในใจก็เข้าใจชัดเจนแต่มันยังมีติดตรงนี้แหละพ่อกับแม่มันจึงยังไม่ถึงใจที่สิ้นสุดความยึดมั่นถือมั่นแต่ใจเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ความจริงมันมีผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่สามารถสิ้นสุดผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันแอบมีความยึดมั่นถือมั่นพ่อแม่ไว้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหลวงตาอยู่ที่นี่เวลาใจมันเป็นมันเหมือนกับไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยแต่หลวงตาพิจารณาดูเมื่อกี้มันทำไมไม่ขาดเพราะในใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจริงๆแต่แท้จริงมันมีสิ่งที่ห่วงไว้โดยไม่รู้ตัว
มีสิ่งที่ยึดถือไว้โดยไม่รู้ตัวมันจึงไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นถึงแม้เรารู้สึกว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นที่แท้จริงเพราะมันแอบมีความยึดมั่นถือมั่นไว้เลยถามว่าจะมีห่วงอะไรอีกเล่าเข้าใจแล้วค่ะหลวงตานั่นแหละตรงเนี้ยมันเนียนเลยมันอยู่ต่อหน้าหลวงตาก็มีความรู้สึกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแท้จริงแอบมีความยึดมั่นถือมั่นขอบพระคุณค่ะองค์หลวงตาสาธุค่ะกราบองค์หลวงตาค่ะก็ไปนั่งก็คือแค่เดินลงไปก็ยืนเฉยๆก็รู้สึกว่าสงบแล้วก็สงัดโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอะค่ะคือเหมือนไม่ต้องปฏิบัติเลยแค่นั่งเฉยๆนั่งแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันคือเรามันไม่ต้องดิ้นรนนะคะที่หลวงตาบอกว่าวานมันดิ้นรนที่แบบจะหาจากทางพ้นทุกข์นิพพานนะคะคือก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็มันก็มีความรู้สึกแบบมันเบาอะค่ะข้างในมันเบาแล้วมันก็แบบมันเป็นจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะค่ะเราต้องคู่เนี่ยไม่มีครอบครัวเนาะมีไหมปูมีไหมไม่มีเหมือนกันมันไอ้ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยสภาวะอย่างนั้นมันก็จริงแหละที่เราสัมผัสได้รับรู้ได้ก็จริงแต่มันมีตัวเราที่ยึดถือสภาวะที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวเราที่ยึดถือสภาวะนั้นตอนนี้เมื่อใจมันเป็นเช่นนั้นน่ะมันเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรมันสัมผัสได้รับรู้ได้เหมือนกับมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเปล่าเนาะเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเราให้สังเกตให้ดีๆนะมันมีตัวเราอยู่ในมีตัวเราที่ชอบใจยินดีพอใจสภาวะนั้นยึดถือสภาวะนั้นไว้ให้ปล่อยวางตัวเราเสียมันก็จะเป็นสภาวะนั้นโดยไม่มีตัวเราไปยึดถือสภาวะนั้นค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะวันนี้พอมันเป็นสภาวะอย่างที่เราพูดนั่นมันเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันไม่มีขอบเขตไปเลยว่างเปล่าอันไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนเลยเราก็ยินดีพอใจกับสภาวะนั้นแต่เราไม่ได้ปล่อยวางผู้ยินดีพอใจสภาวะนั้นแต่เราสนใจแต่สภาวะนั้นค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะให้ปล่อยวางสังเกตเห็นว่าผู้ยินดีพอใจเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งที่เป็นตัวเราเป็นอัตตาเป็นอวิชชาค่ะแล้วก็ให้ปล่อยวางผู้ยินดีพอใจถ้าเห็นว่าเป็นสังขารปรุงแต่งก็ปล่อยให้มันมีแต่สภาวะมีแต่ความไม่มีอะไรแต่ผู้ยึดถือความไม่มีอะไรก็ไม่มีพอเห็นว่าผู้ที่ยึดถือความไม่มีอะไรนะมันเป็นอวิชชาปฏิยาสังขาราสังขาราปฏิยาวิญญาณังในปฏิจจสมุปบาทนะเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติเข้าใจไหมเข้าใจค่ะในใจลึกๆเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะว่าความไม่รู้เท่าทันในใจลึกๆยังยึดเป็นตัวตนยึดมีตัวเราเลยใช้มีความเพียรพยายามให้ถึงความสิ้นยึดความไม่ยึดถือใดๆในโลกแต่จริงๆมันกลายเป็นว่าไปดักหน้าความยึดถือความไม่ยึดถือไว้เมื่อใดที่มันมีความรู้สึกว่าสิ้นความยึดถือมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันไม่มีขอบเขตมันเลยไอ้กิเลสที่มันอยู่ในจิตอาสวะที่มันอยู่ในจิตเดิมเนี่ยที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนไว้ที่ปรารถนาความสิ้นความยึดถือคือยึดถือความไม่ยึดถือไว้ในใจพอไปเจอสภาวะอะไรที่ถูกใจ
มันก็เลยยึดถือเพราะมันเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเดิมเป็นนะครับหรือว่านอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกงั้นพอไปเจอสภาวะที่มันไม่ยึดถือมันก็เลยยึดถือความไม่ยึดถือค่ะเข้าใจไหมต้องรู้เท่าทันเนาะค่ะเข้าใจค่ะพวกท่านปฏิบัติกันมาจนถึงวันนี้ได้ถึงอย่างนี้ได้ก็เป็นที่น่ายกย่องเพราะว่ายากอยู่ละเอียดอยู่ละเอียดมากๆและละเอียดจนถึงที่สุดแล้วก็สิ้นสุดของความละเอียดคือความไม่มีผู้ยึดถืออะไรเลยละเอียดจนถึงที่สุดและที่สุดก็สิ้นสุดของความละเอียดไม่มีแต่ความละเอียดและความว่างเปล่าให้ยึดถือครับขอบคุณมากวันนี้ได้ก็สุดๆแล้วก็น่าอนุโมทนากับทุกท่านสาธุสาธุไปทำความเพียรนะเอวัง